don't care anymore about things I used to know. สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับตัว Wahoo Kicker Cam Kicker Cam นี่ก็เป็นตัวยกล้อหน้านะครับสำหรับเทรนเนอร์ของ Wahoo นะครับต้องเป็นเทรนเนอร์ของ Wahoo เท่านั้นนะครับสมาร์ทเทรนเนอร์หรือเทรนเนอร์อื่นจะไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าตัวเขาจะยกขึ้นแต่เทรนเนอร์ถ้าหากด้านหลังไม่สามารถหมุนตามนะครับก็จะมีเกิดความเสียหายกับตัวเฟรมสำหรับการใช้งานโดยหลักๆตัวเขาจะให้ตัวรีโมทมานะครับตัวนี้สามารถไปติดที่แฮนด์จักรยานนะครับก็คือเราสามารถเลือกปรับได้ทั้งเป็นแบบล็อกกับอันล็อกนะครับถ้าเป็นระบบอันล็อกก็คือเป็นออโต้นะครับมันก็จะปั่นมันก็จะยกขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับตามเกมอย่างพวกสวิตช์นะครับหรือถ้าหากต้องการเป็นแบบเมนวลเราก็ปรับมานะครับเป็นล็อกแล้วเราก็กดเลื่อนตรงส่วนนี้นะครับมันก็จะยกขึ้นล็อกลงโดยอัตโนมัติส่วนนี้ก่อนการใช้งานครั้งแรกเราจะต้องนำตัวมันนะครับไปซิงค์นะครับก็กดแพร์นะครับจับคู่กับตัวสมาร์ทเทรนเนอร์ของอย่างคิกเกอร์หรือคิกเกอร์คอนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับเขาก็จะให้พวกอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับสำหรับแกนกดต่างๆนะครับรวมถึงถ้าเป็นล้อดิสนะครับเป็น2 axle ก็จะให้มามันก็จะใส่ตรงแบบนี้นะครับนำมาเสียบลักษณะแบบนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับที่เขาให้มาแล้วหลังจากนี้ก็จะให้ตัวการปลดมาด้วยนะครับก็จะมีคู่มือแล้วก็ตรงส่วนนี้จะเป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงสำหรับตัวคิกเกอร์คามตัวคามเนี่ยนะครับถ้าตัวคามเองจะต้องเสียบหม้อแปลงตรงนี้นะครับเพื่อเพราะตัวด้านในเขาจะเป็นมอเตอร์นะครับเขาจะทำการยกขึ้นยกลงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องใช้ไฟเพราะฉะนั้นในระบบของตัวเทรนเนอร์ของ Wahoo นะครับถ้าเอาแบบสมบูรณ์นะครับเราต้องมีสมาร์ทเทรนเนอร์นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเช่นพวกคิกเกอร์หรือตัวคิกเกอร์คอร์นะครับคือเราจะใช้ตัวนั้นและส่วนด้านหน้าเราจะต้องเป็นตัวนี้แหละครับตัวคามนะครับก็เอาตะเกียบนะครับเสียบใส่อะแดปเตอร์ทั้งสองข้างแล้วก็เสียบเข้าไปหลังจากนั้นก็ทำการซิงค์นะครับจับคู่แพร์จับคู่กับตัวเทรนเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเทรนเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวสั่งการให้คามยกขึ้นหรือยกลงนะครับตามเกมของสวิฟนะครับหรือจะเป็นแมนนวลก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือใช้กดปุ่มเอาก็ได้ตัวนี้เราก็ต้องลากเป็นสายรีโมทนะครับยาวๆพอแปะที่แฮนด์นะครับเป็นตัวรัดแบบนี้สำหรับตัวคิกเกอร์คามนะครับก็ราคาอยู่ที่ 22,000 บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นถามว่ามีประโยชน์ยังไงก็มันจะเป็นเหมือนกับลักษณะซิมูเลเตอร์นะครับก็คือให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราปั่นขึ้นเขามันก็จะขึ้นตามนะครับในเกมลงมันก็ลงนะครับตรงนี้ก็เป็นการเอาไว้ฝึกซ้อมมันก็เป็นอีกหนึ่งออปชันนะครับสำหรับตัวซิสเต็มของตัว Wahoo Kicker นะครับผมถ้ายังไงก็สนใจก็ติดต่อมาทาง Cycling Model ได้นะครับ